งนี้นะครับจะเป็นโค้งที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟต์สนามที่2นะครับที่สนามฟูจิสปีดเวย์แห่งนี้นะฮะซึ่งสนามฟูจิเนี่ยเป็นสนามแข่งฟอร์มูล่าวันครับแล้วก็มีโค้งเยอะมากนะฮะลายเนี่ยกรรมการจะไม่ได้ตั้งเพราะว่าแทร็กของฟูจิเนี่ยจะต้องใช้รวมกับงานอื่นเยอะเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเช้าอยู่ซึ่งจะเป็นรถทางเรียบรถเซอร์กิตกำลังวิ่งซ้อมวิ่งเช็ครถกันอยู่นะครับฟอร์รารี่ครับมีพอร์ชมี GTR มีหลายรุ่นเลยครับวิ่งเดี๋ยวต้องดูฮะผมจะได้ซ้อมช่วงบ่ายๆแต่ดูจากสนามแล้วก็สวยครับแล้วก็แทร็กค่อนข้างจะกว้างพอสมควรน่าจะสนุกครับเดี๋ยวต้องดูฮะว่าการซ้อมออกมาเป็นไงครับก็หลังจากที่ผ่านการซ้อมไปแล้วนะครับที่สนามฟูจิสปีดเวย์นะครับทุกอย่างลงตัวครับก็คือเรื่องของเซตติ้งช่วงล่างเครื่องยนต์ทุกอย่างไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็พยายามวิ่งเข้ามาแล้วก็กลับมาเช็คกับทีมงานบ่อยๆครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยต้องการความชัวร์ความแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มทำความคุ้นเคยกับสนามได้แล้วครับเพราะว่าเป็นสนามที่เรียกว่าเป็นสนามปิดก็ได้เพราะว่าเป็นสนามแข่งที่เรามีโอกาสแค่ยืนมองอยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสเดินเข้าไปวอล์คคอร์สข้างในเลยไม่มีโอกาสที่จะไปดูว่าเอ๊ะจุดตรงนี้จะเริ่มดิฟตรงไหนไม่มีเลยเราต้องคาดเดาแล้วก็วางแผนเอาเองนะฮะก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งฮะแต่ก็พยายามทำให้ดีสุดเดี๋ยวติดตามชมพรุ่งนี้ต่อแล้วกันครับสำหรับรถอีกคันของทีม ISR นะครับจะเป็นรถของเฟดริกอาสโบจากทีม ISR Japan ครับซึ่งขับเจ้า Toyota GT86 คันนี้เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ของรถแข่ง NASCAR เลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ TRD V8 700แรงม้าเราไปชมการควอลิฟายวันที่1กันเลยนะครับว่า
ผมและแอสโบเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับครับผมหลังจากที่ควอลิฟายผ่านรอบแรกไปแล้วนะครับก็คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่15ครับจริงๆวิ่งได้ค่อนข้างพอใจนะครับแต่ว่าไอ้รอบแรกเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดก็คือเอฟเฟกต์ที่2ล้อหลังเนี่ยมันหลุดไปตกลงบนหญ้าเลยทำให้รถเสียอาการแล้วก็ทำให้กรรมการเนี่ยตัดคะแนนเพราะว่ากรรมการบอกว่าห้ามล้อตกแท็กนะครับถ้าตกแท็กไปล้อนึงเนี่ยยังได้อยู่แต่โดนตัดคะแนนแต่ถ้าแบบหลุด2ล้อเลยเนี่ยก็ศูนย์ครับก็ยังถือว่ามีคะแนนตุนไม่อยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบถัดไปฮะจะน่าจะทำให้ดีขึ้นครับก็จะพยายามเต็มที่ครับและการควอลิฟายในรอบแรกนะครับผมเดอะสตาร์คาร์ดริฟต์ได้คะแนน65คะแนนครับส่วนเฟรเดริกแอสโบนะครับรถมีปัญหาเลยทำให้รอบแรกไม่มีคะแนนครับและสำหรับในสนามที่2นี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎในการควอลิฟายครับจากสนามที่1ที่ประเทศไทยนะครับผู้ที่ควอลิฟายอันดับที่1ถึง16ในรอบแรกนะครับจะสามารถผ่านเข้ารอบได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องควอลิฟายในรอบที่2ต่อนะครับส่วนในสนามที่2ที่สนามฟูจินี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงครับจะใช้ผลคะแนนทั้ง2รันของผู้แข่งขันนะครับและนำผลคะแนนในรอบที่ดีที่สุดมาคัดตัวนะครับเพื่อหาผู้เข้ารอบ32คันสุดท้ายครับไปชมกันเลยนะครับว่าผมและแอสโบนะครับจะสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือไม่นะครับติดตามกันเลยครับOh!
Today was crazy. Super difficult conditions. You know, it was pouring down. It was rain, slippery. Then it dried up, and basically to the point where we were looking at a dry track, and then boom, started raining again. So coming to a new track with such a competitive field of 70, you know, amazing drivers, it's really tricky to do well. And I think I became my own worst enemy just before qualifying. So I came bombing into the first turn, went straight off course, three tires off, total zero, blew my first qualifier. And that's pretty much the worst position you can put yourself in, because those 20 seconds of your second qualifier is the make it or break it of the weekend. So I sat here, you know, I waited for several hours, I spoke with my team, you know, all the RSR guys, made sure the car was okay, a lot of fans out here at Fuji. But in the back of my head, during those 4 hours or so, I was just thinking about how to get through the next qualifier. And the rain continued to come down, which I think was good for me, because all the practice we had was in wet conditions. So I visualized the course, I decided on what I want to do, I went out, I did it, I overshot the inner clipping point a little bit, but that was fine. We're in the show, sitting in 18th place, and ready for tomorrow. So tomorrow is going to be a different day, you know. The forecast says it's likely going to be a dry track, so it should be an exciting battle. Luckily, we're getting a little bit of practice in the morning to start getting my head in trim for the tandem battles. But I think it's going to be all out, and it's going to be an exciting day for sure. ได้ประสบการณ์เยอะมากๆในรอบนี้แล้วก็ทำความคุ้นเคยกับรถได้เร็วมากๆก็คิดว่าถ้ามีโอกาสคราวหน้านะครับเราก็จะรู้เซตติ้งรถแล้วว่าเราควรจะเลือกอะไรในการวิ่งแต่ละรันที่เราจะทำการควอลิฟายหรือว่าการแข่งขันนะครับก็ยังไงรอบหน้าลองดูครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟอร์มูล่าดริฟต์ครับทั้งตัวพี่เอ็มเองทั้งตัวรถเองเนี่ยนะฮะทั้งสองอย่างนี้เจอกันน้อยกันเกินไปนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าเวลาซ้อมนะฮะที่ไม่ใช่ในสนามฟูจิสปีดเวย์สนามที่แข่งขันเนี่ยเวลาซ้อมมี1วันเท่านั้นก็คือวันแรกที่ได้เจอรถเลยนะฮะแล้วก็เวลาซ้อมต่างๆเวลาเซตติ้งต่างๆจากรถคันนี้นะฮะทุกอย่างมันแตกต่างจากรถของพี่เอ็มที่เป็นเคยขับถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเก็บประสบการณ์ที่ดีมากๆนะฮะจริงๆก็วันนี้ได้ประสบการณ์กันทั้ง3คนเลยไม่ว่าจะเป็นผมเองนะฮะเชื่อว่าครั้งหน้าฮะยังมีโอกาสฝึกฝนกันต่อปรับความเข้าใจทั้งตัวรถทั้งตัวคนขับนะฮะผมเชื่อว่าฝีมือพี่เอ็มนะฮะไม่ธรรมดาอยู่แล้วหวังว่าครั้งหน้าติดตามแล้วกันว่าการแข่งขันกับฟอร์มูล่าดริฟต์เอเชียนะฮะครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างครั้งนี้ก็เต็มที่แล้วฮะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆกับงานแข่งครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมเองคงไม่สามารถมาเองมาแข่งเองได้นะฮะแล้วก็ได้มาขับรถดีๆอย่างนี้นะฮะก็โอกาสหน้าจะทำให้ดีขึ้นครับยังไงพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันฮะกับการแข่งขันครับรอบ32คันก็เดี๋ยวต้องตามเชียร์เพื่อนร่วมทีมฮะแอสโบครับก็ผ่านเข้ารอบไปก็คิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีฮะยังไงติดตามกันพรุ่งนี้ฮะ Yeah, so I met M first time in Bangkok in January for round 1 and he's a professional. He has a plan, you know. He's a people person. He's very easy to talk to. He gets along well with everyone. He's very humble. Basically, an overall great guy, and seeing him, you know, become a part of this team is big, because he's a person that I would like to associate myself with, and obviously the rest of RSR would like to as well. So I welcome him with open arms.